สอบขับจริง DeepL 07จะเป็นอย่างไรต่างกับ S 07มากไหมตอนหนึ่งการชาร์จวิ่งได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยววันนี้พาไปลองขับจริงกันที่ชอบเวลาการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้นะอยู่ที่โรงแรมเรือเมอริเดียนนะครับสุวรรณภูมินะจะขับรถนะเจ้าตัว DeepL 07นะไปที่จังหวัดระยองกันนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าทางฉางอานนะฮะได้เปิดแบรนด์เจ้าตัว DeepL ออกมาทั้งหมด2รุ่นนะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือจะมีเจ้าตัวเก๋งนะครับ L 07นะครับแล้วก็ตัวที่ขายดีนะก็คือ SUV นะครับ crossover นะที่ไซส์พอกับ Tesla Model Y นะก็คือเจ้าตัว S 07นี่เองนะครับตอนที่ทดสอบเนี่ยเขาบอกตัวนี้นะเห็นนะแจ่มไปทดสอบบอกว่า L 07เนี่ยขับดีมากนะครับคือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มตัวเดียวกันนะฮะก็คือ EPA1 นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่มอเตอร์เหมือนกันเลยสเก็ตบอร์ดเหมือนกันต่างกันแค่กระดองด้านบนเท่านั้นนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะฮะผมลองไอ้ตัว S 07ไปแล้วนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะขับดีนะฟังก์ชันนะฮะความกว้างขวางนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะฮะเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัว L 07คันนี้กันก่อนว่าเป็นอย่างไรตัวรถ DeepL 07นะฮะต้องบอกว่าเป็นรถที่เทียบเท่ากับ D segment นะฮะซึ่งบอกว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับรถเก๋งทั่วไปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัว L 07คันนี้นะที่เขาบอกว่าเฮ้ยแตกต่างกับรถเก๋งในท้องตลาดทั่วไปนะฮะไม่ว่าเป็นรถไฟฟ้าเองก็ตามเนี่ยนั่นก็คือท้ายนะครับที่เขาต้องบอกว่าเปิดออกมาเป็นสปอร์ตฟาสต์แบ็กนะฮะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นรถเก๋งนะครับเปิดท้ายมาการเก็บของเนี่ยจะอยู่แค่ฝาท้ายกระโปรงหลังเท่านั้นแต่ตัวนี้คือเปิดออกมาสามารถทะลุไปที่ห้องโดยสารได้นะครับเก็บของที่มันยาวได้นะครับนอกอย่างที่บอกไปนะฮะว่าตัวนี้นะแพลตฟอร์มมันเป็นแพลตฟอร์มตัวเดียวกันกับเจ้าตัว S 07นะครับดังนั้นนะระยะฐานล้อนะครับระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยเท่ากันนะครับก็คืออยู่ที่ 2,900 มิลลิเมตรนะหรือ 2.9 เมตรนี่เองนะทำให้ข้างในเนี่ยกว้างขวางและนั่งสบายมากๆเลยระบบขับเคลื่อนนะฮะตัวนี้นะจะเป็นระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหลังนะ Rear Wheel Drive นะขนาด190กิโลวัตต์นะฮะให้แรงม้าสูงสุด258แรงม้าแรงบิดเนี่ย320นิวตันเมตรนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะเสียดายนะครับที่เขาเอามาแค่เฉพาะตัวที่เป็นรุ่นเริ่มต้นอย่างเดียวนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่มีไซส์เดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะฮะจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะ NMC นะหรือบางคนเรียกลิเธียมเทอร์โนรี่นะครับซึ่งจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะตรงนี้เราไปดูโรงงานกันแล้วนะครับจะมีอลูมิเนียมโปรไฟล์กั้นเอาไว้นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงกลางนะครับของตัวรถนะฮะมีอลูมิเนียมโปรไฟล์กั้นหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับขนาดใหญ่เนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาดความจุ66.8 กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งได้ไกลนะฮะอยู่ที่540กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับส่วนสิ่งที่หลายคนกังวลนะฮะพอว่าแบตเตอรี่มันอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยก็คือกราวเคลียร์แลนซ์นะครับระยะนะฮะจากพื้นถึงท้องรถตัวแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้นะต้องบอกว่าสูงที่สุดในรุ่นนะฮะอยู่ที่ความสูง150มิลลิเมตรนะฮะก็คือประมาณ15เซนนะฉะนั้นเวลาการขับนะฮะต้องบอกว่าไม่ต้องกังวล นะครับถึงมันจะเตี้ยกว่า S 07หน่อยก็เถอะนะครับแต่ตัวนี้นะต้องบอกว่าสูงที่สุดในรุ่นนะครับก็ถือว่าขับได้อย่างสบายใจนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการชาร์จนะที่ชาร์จนะจะอยู่ด้านหลังนะครับก็คืออยู่ที่ล้อหลังฝั่งขวานะครับตัวนี้นะฮะการชาร์จนะครับจะเป็นรองรับนะทั้ง AC และ DC นะครับ DC เนี่ยจะชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่ขนาด78กิโลวัตต์นะครับก็เดี๋ยวตอนลองไปขับจริงแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าแบตใกล้หมดเนี่ยมันรับได้เต็มๆไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองชาร์จดูนะครับต้องไปคุยเรื่องของการเตรียมตัวเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองขับนะลองเทสลองฟังก์ชันว่าขับจริงจะเป็นยังไงคอนซัมชันจะเป็นยังไงแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรที่ช่วยในการขับขี่บ้างแหมกรุงเทพระยองต้อง2ชั่วโมงไปเตรียมตัวก่อน
นนี้นะครับเราเตรียมตัวที่จะออกเดินทางแล้วนะครับตัวนี้นะเป็นเซ็นเซอร์ตูดนะฮะไม่ต้องมีเขาเรียกว่ากดปุ่มนะขึ้นมาปุ๊บรถติดเลยนะครับนี่เพียงแต่ว่ากุญแจต้องอยู่ด้านในนะฮะหลายคนนะฮะเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับก็คือจะต้องปรับกระจกนะตัวนี้นะปรับกระจกจากที่หน้าจอนะครับไปที่ตัวรถนะฮะแล้วก็เลือกห้องโดยสารนะครับแล้วเลือกปรับกระจกนี่ปรับกระจกนะครับแล้วก็นี่ฮะเลือกอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาปึ๊บโหเพิ่งจะเห็นว่าด้านข้างมันมีกันฝ้านะครับมันมีตัวเขาเรียกกันฝ้าขึ้นแล้วก็มีไฟเตือนนะครับจุดอับสายตานะครับทั้งสองด้านเลยโอเคแล้วก็ปรับเบาะนะครับการปรับเบาะที่นั่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการปรับเบาะนะฮะเนี่ยจะอยู่ในห้องโดยสารการขึ้นลงซ้ายขวานะครับเนี่ยปรับได้นะครับนี่ปรับได้หมดนะฮะบวกลบนะครับซึ่งปรับได้4ทิศทางนะครับโอเคพอปรับเบาะแล้วเราก็ออกเต็มตัวออกเดินทางกันโอเคตอนนี้นะครับออกเดินทางกันแล้วฟ้านะฮะเมื่อกี้เราปรับเบาะค้างไว้อยู่นะครับตรงนี้นะมันสามารถบันทึกค่าเบาะได้นะแล้วก็คืนตำแหน่งได้นะครับเนี่ยเบาะเนี่ยมันจะมีการปรับค่านะฮะเนี่ยเวลาเราปรับสามารถเลือกกดคืนค่าได้นะอันนี้ฟังก์ชันที่รถจีนควรต้องมีนะก็คือปรับไปแล้วช่วยจำด้วยนะฮะไม่ต้องมาปรับใหม่ทุกครั้งนะฮะค่าอื่นดูเอาไว้บ้างนะครับเบื่อมากเลยเวลาขึ้นมาเขาบอกโหต้องมานั่งปรับเบาะไอ้ปรับไอ้พวกค่าต่างๆที่เซตไว้นะครับตอนนี้นะครับเราขับด้วยความเร็วต่ำนะนี่มีเสียงด้วยนะเสียงเหมือนดนตรีดึง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 พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็บอกว่าบางรุ่นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะบางคนอันตรายนะได้ยินรถมาจะถูตูดอยู่แล้วนะฮะไม่รู้ว่ารถมาว่าเงียบจัดนะครับต้องมีเสียงอย่างเงี้ยดึง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 นะฮะโอเคนะครับตอนนี้นะฮะเราเริ่มออกเดินทางนะครับไปจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเราจะไปชาร์จปลายทางระยะทางประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะซึ่งคันนี้มันวิ่งได้540กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะตาม NEDC ถ้าตีเหยียบๆหน่อยผมว่าก็น่าจะประมาณ400ต้นๆน่ะน่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้นะฮะลืมดูนะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับ 97%นะครับแล้วก็ระยะทางนะครับผมตีไว้ที่521นะกันนะฮะระยะทางปัจจุบันสะสมนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อนนะฮะจะได้คำนวณคอนซัมชันกันนะครับคิดว่าน่าจะประหยัดนะฮะประหยัดกว่าตัว S07 นะเพราะตัวนี้เบากว่าประมาณ100กว่าโลนะครับก็เลยคิดว่าการกินพลังงานน่าจะน้อยกว่า S07 พอสมควรแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ผมคิดว่ามันน่าจะกินพลังงานน้อยกว่าก็คือค่าความต้านอากาศนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเก๋งเนี่ยการต้านอากาศเนี่ยการแหวกอากาศมันทำได้ค่อนข้างดีกว่าตัว SUV เนาะ SUV มันจะต้านเยอะนะครับดังนั้นเวลาวิ่งเร็วมีผลต่อเรื่องของการกินพลังงานต่อระยะทางด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเราขับไปนะฮะเจอตรงไหนในเราก็จะเก็บมาเป็นช็อตๆละกันตอนนี้นะครับเราขึ้นมาบนบุรพาวิถีแล้วนะครับและแน่นอนฮะเราขึ้นในทางที่เราคาดการได้นะฮะเปิดสิครับนี่ระบบช่วยขับหนึ่งสองทีนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นการใช้เขาเรียกว่าเหมือนออโต้ไพลอตนะก็คือเลนคิปปิ้งบวกอะแดปทีฟครูซคอนโทรลนะครับโดยปรับความเร็วบวกลบนะฮะนี่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับนะผมปรับไว้ที่110นะฮะนี่เราสามารถตั้งได้นะข้างบนนี่คือเขาความเร็วไม่เกิน120ใช่ไหมตามกฎหมายผมก็ตั้งไว้สัก115แล้วกันปล่อยนะครับปล่อยมือได้นะครับช่วยเราขับได้นะฮะละสายตาได้บ้างนะครับมันยังเป็นเหมือนว่าแค่ประคองในเลนนะประมาณเลเวล2นะครับจริงๆมันมีที่จีนไปผมเห็นมันมีตัวรุ่น i ด้วยนะก็คือมันจะเพิ่มระบบ intelligence นะน่าจะไปถึง L3 นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันสามารถเลือกแผนที่นะครับแล้วก็ให้รถมันวิ่งตามแผนที่ได้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับทางหัวเว่ยนะฮะก็เอาเป็นว่ารอนิดนึงแล้วกันครับตัวนี้เอาเป็นว่าเริ่มต้นนะฮะบ้านเรามันต้องเก็บข้อมูลไม่ใช่ว่ามีเทคโนโลยีแล้วจะใช้ได้นะ data การวิ่งบนถนนบอสบ้านเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับทีนี้มาเรามาดูเรื่องของตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยนะฮะเรื่องของโหมดการขับขี่เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4โหมดด้วยกันก็คือประหยัดสบายแล้วก็สปอร์ตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกำหนดเองนะผมชอบกำหนดเองนะครับก็คือไอตัวเรามาตั้งเนี่ยถ้าเราเลือกกำหนดเองเนี่ยตั้งเองหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหมดความเร็วนะครับตามมาตรฐานโหมดช่วยเลี้ยวพวงมาลัยประมาณไหนเบาหนักนะฮะหรือจะสปอร์ตนะครับระดับการคืนพลังงานนะฮะอันนี้ชอบที่สุดนะครับก็คือว่าเราสามารถเลือกได้นะเวลาปั่นเจนเนี่ยก็คือเวลาเรายกคันเร่งให้มันปั่นไฟกลับเนี่ยให้มันปั่นหนักเบาเพราะบางคนไม่ชินไงบางคนแบบว่าขับรถน้ำมันมาอยู่ๆมายกเท้านะฮะแล้วรถมันดึงเนี่ยมันเวียนหัวนะครับก็เลยเนี่ยต้องมาปรับก็เลือกมาตรฐานแรง
นะฮะอันนี้แรงขึ้นนะฟังดูแปลกๆแรงขึ้นนะครับแล้วก็กำหนดเองนะครับซึ่งกำหนดเองเนี่ยเราสามารถเลือกได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างผมเนี่ยผมขับเทสลามาแบบรีเจนจนกระทั่งรถมันหยุดเลยเนี่ยผมปรับไปประมาณสัก80นะแต่สิ่งที่รู้สึกนะฮะผมรู้สึกว่าถ้ารถจีนยังสู้เทสลาไม่ได้ก็คือไอตอนที่ยกคันเร่งนะเวลาถอนขึ้นมาเนี่ยความละเมียดนะครับในการปั่นไฟกลับเวลามันดึงอ่ะผมรู้สึกว่าเทสลามันติดเท้ามากกว่านะอันนี้ไปลองทุกแบรนด์นะไม่ยังไม่มีแบรนด์ไหนที่ทำได้ละเมียดเท่าเทสลานะอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่ถ้าเรื่องภายในฟังก์ชันแอร์เย็นเนี่ยว่ารถจีนแม่งดีกว่าเทสลาหมดแล้วนะความละเมียดฟังก์ชันคือแซงไปหมดแล้วนะเทสลามึงก็มีมอนเกินนะฮะแหมบนรถตัวเองทำไมนะครับก็เนี่ยนะฮะมีระบบโหมดช่วยเบรกนะครับเอาแบบช่วยเบรกยังไงเอ้ยระบบโหมดช่วยเบรกก็ตั้งได้นะแบบว่าเฮ้ยถ้าสมมติคันหน้าเบรกกระทันหันเนี่ยช่วยเบรกแบบนึบเลยหรือจะเอาแบบสปอร์ตนะฮะสปอร์ตนี่น่าจะแบบขับคนขับรถเร็วนะครับสะดวกสบายก็คือค่อยๆหยุดนะครับแล้วก็ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถนะฮะพอเรามานั่งตัว L07 แล้วนะผมต้องบอกว่าความรู้สึกเนี่ยคือพอมันเป็นรถเก๋งเนี่ยเรารู้เลยว่า1เลยก็คือเรื่องของความโครงเนี่ยมันหายไปนะครับความโครงถ้าเทียบกับ S07 นะเดี๋ยวขากลับจะขับ S07 กลับมานะครับจากระยองนะครับจะรู้สึกว่าความโครงมันไม่ค่อยโยนตัวมากนะครับอย่างที่บอกนะความสูงมันไม่ได้สูงเท่ากับ S07 แล้วก็ตัวรถเนี่ยนะฮะมันเตี้ยกว่านะครับมันก็เลยขับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฟิลมันดีกว่านะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแล้วว่าเป็นรถเก๋งเนี่ยข้อเสียเลยคือนี่ฮะไอ้บนหัวผมเนี่ยนะฮะบนหัวผมเนี่ยนะฮะคือมันเป็นแบบกระจกพาโนรามิกนะฮะต่อให้บอกว่ากันแดดอะไรก็ตามเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็อุ่นหัวเหมือนกันนะต่อให้ไม่ติดฟิล์มผมว่าไม่บอกเลยว่าไม่ช่วยนะไอ้กระจกพาโนรามิกอย่างเงี้ยนะครับพอมันเป็นรถเก๋งเนี่ยคือเฮดรูมเนี่ยมันใกล้หัวเนี่ยขนาดผมสูง163นะจะเห็นว่าโอ้มันใกล้มากนะดังนั้นเนี่ยผมว่านะเดี๋ยวแม่งต้องมีชุดแต่งที่เป็นเฉดออกมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเฉดเนี่ยมันช่วยกันความร้อนมันต้องเป็นผ้านะฟิล์มเอาไม่อยู่บอกเลยนะข้อเสียนะที่ผมรู้สึกว่ามันพอมันเป็นรถเก๋งแล้วเป็นกระจกพาโนรามิกเนี่ยคือไอร้อนนะมันลงหัวทันทีนะขับแล้วจะรู้สึกหัวร้อนนะก็โอเคนะแล้วก็โดยรวมเนี่ยเรื่องของเสียงเข้ารถเนี่ยผมถือว่ายังไม่เยอะนะตอนนี้ผมขับความเร็วประมาณสัก100เดี๋ยวต้องลองว่าสัก140เนี่ยจะเป็นยังไงนะเพราะตัวนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเราจะลองนะครับแบบว่าหักเร็วๆเดี๋ยวดูว่ารถมันจะโครงไหมนะครับนี่นะฮะปึ๊บนะฮะมันก็หนึบเลยนะเอาอีกทีได้ไหมเนี่ยพอเลี้ยวปุ๊บมันไม่โครงเหมือน S07 อ่ะ S07 มันด้วยความที่รถมันสูงอ่ะมันจะรู้สึกว่ารถมันจะแบบโค้งๆยุบยุบนะฮะอันนี้มันเวียงแต่มันเอาอยู่อ่ะมันไม่โครงนะครับขออีกทีนะโอเคโอ้โหถึงว่าทำไมนะแจ่มชอบนะบอกว่าคันนี้นี่ขับแล้วติดใจนะเห็นแกไปขับคันอื่นแกบอกโอ้ไม่โดนนะแต่คันนี้บอกว่าเฮ้ยแม่งใช่ว่ะให้ความรู้สึกเป็นรถนะเจ้าตัว L07 คันนี้นะครับทีนี้นะเราวิ่งเนี่ยด้วยความเร็วประมาณสัก100ตอนนี้120นะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบนะฮะตอนนี้ประมาณ120กว่าแล้วนะเสียงที่เข้ารถเนี่ยก็ถือว่าเข้ารถในระดับนึงนะแต่ก็ไม่ได้เงียบเกินไปนะฮะผมว่ายังเข้าอยู่นะไม่ได้เงียบมากแต่ก็ไม่ได้ดังอยากให้ดูนะครับเวลาเราเปิดโหมดขับอัตโนมัตินะฮะมันจะมีวัดระยะรถคันหน้าเนี่ยวัดเป็นเมตรเลยนะครับมันวัดระยะรถคันหน้าเห็นไหมมีบอกเลยนะห่างกี่เมตรนะครับถ้าเราไม่เปิดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้วัดระยะให้นะเฉพาะรถข้างหน้าเรานะครับนี้เรามาดูความสะดวกสบายของเจ้าตัวรถ L07 กันนะครับสิ่งหนึ่งเลยนี่นะถ้าเราเห็นนะการก็คือเรื่องของการขับขี่นะครับที่ผมชอบนะฮะคือไอ้ตัวหน้าจอเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยมันจะมีหน้าจอเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอที่เอาไว้ขับขี่นะครับซึ่งนอกเหนือจากที่เราเห็นตรงนี้แล้วนะมันยังมีสะท้อนนะครับบริเวณที่บริเวณกระจกด้านหน้านะครับบอกสเตตัสนะว่าเอ้ยคุณเปิดออโต้ไพลอตอยู่ความเร็วเท่าไหร่การปรับนะฮะก็จะมีตรงพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีปรับดูกล้อง360องศาปรับโหมดนะครับรีเซ็ตทริปนะครับเนี่ยจะอยู่บนพวงมาลัยทั้งหมดมีคำสั่งเสียงได้นะมีกฎไมค์เนี่ยสั่งเสียงได้แต่ต้องให้เวลามันนิดนึงนะทีนี้เรามาดูตรงคอนโซลกันนะครับคอนโซลตัวนี้นะต้องบอกว่าคอนโซลมันจะเป็นดูสปอร์ตมากกว่าตัว S07 นะครับเพราะ S07 มันเป็นรถ SUV เนาะนะครับคอนโซลมันจะดูกว้างนะครับตัวนี้จะดูแคบลงมานะฮะแม้กระทั่งพวงมาลัยก็ดูสปอร์ตนะครับแอร์นะครับแอร์เนี่ยที่อยู่ตรงคอนโซลเนี่ยจะเป็นแอร์เหมือนกันนะฮะก็คือแอร์จะเป็นแถวยาวอย่างนี้เนี่ยฮะเนี่ยทั้งแนวเลยนะครับส่วนฝั่งคนขับจะอยู่ตรงนี้นะ
ครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะไหนๆก็กดแอร์นะเปิดแอร์เลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่านี่เป็นสามารถปรับได้นะครับโดยใช้ตัวหน้าจอตรงนี้นะฮะนี่มีทั้งหมด4ช่องนะครับสามารถปรับอุณหภูมิซ้ายขวาแยกกันได้นะครับคนขับกับคนข้างๆคนขับนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยแถว1แถว2เนี่ยสามารถปรับแยกอุณหภูมิเพียงแต่ว่าพัดลมเนี่ยมันต้องปรับด้วยกันนะฮะพอปรับความแรงลมเนี่ยคือปรับทั้งคันเลยนะครับแต่แค่อุณหภูมิแค่แยกเท่านั้นแหมนะดูเท่เลยนะนี่อินโฟกราฟิกนะครับนี่แล้วปรับเปิดพัดลมที่ตูดได้ด้วยนะนี่มีความแรง3ระดับนะนี่ผมเปิดแล้วนะร้อนตูดนะฮะนี่เปิด1 2 3นะครับตอนนี้นะครับเราขับที่ความเร็วประมาณ127 28 130แล้วนะครับเรามาลองฟังเสียงลมเข้ารถดูกันนะครับผมว่าเสียงลมเข้าคันนี้ค่อนข้างน้อยนะเสียงที่ได้ยินนะคือเสียงยางนะฮะยางแม่งดังนะครับยางเข้าห้องโดยสารนะครับสิ่งที่ได้ยินนะฮะคือเสียงจากพื้นขึ้นมามากกว่านะครับโอ้เสียงลมถือว่าเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะฮะนี่136แล้ว137เพราะตัวนี้ท็อปสปีดมันอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือด้วยความมันเป็นรถเก๋งอะฮะต้องบอกว่าค่า CD ตัวนี้อยู่ที่ 0.2 นะมันเลยทำค่อนข้างแหวกอากาศได้ดีนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัว S07 เนี่ยรถก็หนักกว่านะครับอย่างเจ้าตัว S07 ประมาณตัน9กว่าตัวนี้ประมาณตัน8นะครับแถมสูงกว่าเนาะแล้วก็รูปทรงมันเป็น SUV เนี่ยตัวนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเสียงลมดังมากตัวนี้นี่ถือว่าเงียบนะแล้วก็ขับค่อนข้างดีใครที่ชอบนะแบบสายสปอร์ตนะครับขับรถแบบฟิวๆซิ่งๆหน่อยนะครับผมบอกเลย L07 เนี่ยขับดีนะให้ความรู้สึกเลยรถที่เป็นไฟฟ้านะครับนะฮะเพราะอย่าลืมว่าแพลตฟอร์มมันเป็นแพลตฟอร์มตัวเดียวกันแบตเตอรี่เท่ากันมอเตอร์เท่ากันแต่ตัวนี้คือเก๋งนะครับแล้วขับให้ความรู้สึกว่ากลับเป็นวัยรุ่นอีกครั้งนะฮะถ้าท่านชอบเป็นแนวครอบครัวไป S07 ดีกว่านะครับลองเหยียบความเร็วสูงสุดดูบอกว่าเมื่อกี้ลองอัดดูนะครับนี่คือมอเตอร์เวย์ทางไปเราก็ไล่ข้างหน้ามาโอ้โหข้างหน้าขับกันเร็วเราขัน120ไม่มันฉีกว่าลองโอ้โหดูเส้นนะทีมดีไซน์ของดีพ่อนะครับต้องบอกว่าโอ้ของชางอันเนี่ยเขาไปซื้อตัวมานะครับภายในเนี่ยเขาซื้อดีไซเนอร์ญี่ปุ่นมาแล้วก็ภายนอกนะมีทั้งเยอรมันอิตาลีนะครับถึงว่ามันมีกลิ่นอายนะที่มันดูแล้วมันเป็นรถยุโรปดูแล้วมันเป็นรถอิตาลีนิดๆนะครับนี่ไม่ได้อวยนะอันนี้คือเราพูดถึงว่าเขาซื้อตัวดีไซเนอร์มานะไหนๆก็เห็นมาแวะกินข้าวที่นี่ก็นึกได้นะครับว่ามันมีอิตาลีด้วยนะแหมพวกนี้คือเขาเก่งเรื่องของดีไซน์รถอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวกันก่อนนะฮะก่อนจะไปถึงระยองนะครับระยองฮินะฮะซึ่งนี่ระบบถอยหลังก็จะมีกล้อง360นะฮะมีกล้องมองหลังกล้อง360องศานะครับดูได้นี่ด้านข้างด้านบนด้านหน้านะครับนี่คือกล้อง360องศาเนาะคือพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยฟังก์ชันพวกเนี้ยคือต้องบอกว่ามันใส่มาอยู่แล้วนะจนความรู้สึกเราแบบว่าที่ผ่านมาเราขับรถธรรมดาไอ้ไม่มีออปชันพวกนี้เราขับได้ไงนะพอมาขับพวกแบบมีกล้องพวกเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าฟังก์ชันพวกนี้มันทำให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูระยะทางนะก่อนที่เราจะไปทานข้าวกันนะครับเราวิ่งมานะครับ 135.1 กิโลเมตรนะใช้พลังงานไปทั้งหมด 22.1 หน่วยนะครับแหมมีบอกด้วยนะการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ 1.7 กิโลวัตต์อาวนะฮะก็คืออาจจะเป็นพวกแอร์นะครับพวกที่เราใช้ไฟในรถอินฟอร์เทนเมนต์ทั้งหลายเนี่ย 1.7 กิโลวัตต์อาวนะครับแบตเตอรี่เหลือ 63% นะครับก็ออกมา93นะก็ใช้ไปประมาณ 30% พอดีเป๊ะนะแต่อย่าลืมเมื่อกี้เหยียบนะเราลองเหยียบที่ความเร็วสูงสุดด้วยนะครับ170กว่ากิโลเมตรนะต้องถือว่าก็กินพลังงานใช้ได้นะแต่เดี๋ยวยังไม่ได้คำนวณนะเดี๋ยวเราจะไปเฉลี่ยจนถึงที่ระยองนะครับด้วยเนาะเดี๋ยวให้ไปถึงระยองด้วยจะได้ดูว่าความเร็วเฉลี่ยมันเท่าไหร่นะครับอ่ะกินข้าวก่อนปึ๊บเรียบร้อยน
ี้นะครับเติมพลังเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เปิดแอร์รถทิ้งไว้นะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไประยองต่อนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ลดไป 1% นะครับที่จอดเปิดแอร์ไว้1ชั่วโมงนะฮะเลยจากเมื่อกี้63นะเหลือ62นะครับตรงนี้นะครับเราจะไประยองเนี่ยใช้ระยะเวลานะระยะทางประมาณ100ต้นๆ นะครับจากตรงเนี้ยพัทยาเนี่ยนะฮะโดยอิตาลีตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นแล้วก็จะสรุปคอนซัมชันแล้วก็จะหาที่แวะชาร์จดูว่าตัวนี้เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ถ้าไปถึงตรงนั้นน่าจะอยู่ประมาณสัก40อ่ะสัก40กว่าเนี่ยจะไปลองชาร์จดูว่า DC มันรับได้เต็มที่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องเลือกตู้แรงๆหน่อยนะโอเคมาเดินทางนี่นะครับเราขับออกมาแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่เส้นสุขุมวิทนะฮะสายเก่านะครับสุขุมวิทเนี่ยเส้นเดิมเนี่ยเขาขยายเลนแล้วนะฮะเป็น6เลนเฮ้ยเป็น8เลนดิซ้ายขวานะครับนี่ดูถนนยังใหม่เอี่ยมเลยนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นถนนเส้นดั้งเดิมนะครับเวลาขับมาจากพัทยานะฮะไป331จากเชิงเซาตรงไประยองเดี๋ยวเราเหลือฟังก์ชันนะครับที่ผมจะลองนะก็คือเจ้าตัว Stop and Go นะของระบบช่วยขับนะครับว่าเอ้ยมันช่วยขับจนกระทั่งเบรกหยุดสนิทตัวรถเนี่ยมันยังไปต่อไหมถ้าเกิดคันหน้าขยับนะแบบเบรกจนความเร็วเหลือ0นะครับเดี๋ยวลองใกล้ๆไฟแดงก่อนเดี๋ยวเรามาลองโหมด Stop and Go กันนะครับนู่นไฟเขียวพอดีมันประคองได้เลยนะฮะอ๋อโอเคจับแล้วหยุดแล้วนะครับถ้าจะ stop and go เนี่ยก็คือประคองอยู่ในเลนปรับความเร็วตามรถคันหน้าจนกระทั่งหยุดนะครับไม่เกิน4วินะครับแล้วมันจะออกนะฮะแต่นี่เกินแล้วนะครับเราต้องเติมคันเร่งเข้าไปฟึบเราเติมไปโอเคเนี่ยเข้าโหมดออโต้พายโลตแล้วนะครับก็เป็นว่า stop and go มีนะครับสำหรับเจ้าตัว S07 และ L07 นะครับแต่ว่าจะต้อง4วินะถ้าเกิน4วินะมันก็จะหลุดนะต้องเติมคันเร่งเองนะครับก็ถือว่าสะดวกนะไอ้โหมดออโต้พายโลตถ้าคุณอยากจะบังคับเองคุณก็เปิดไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็หักเลี้ยวได้เลยนะครับมันก็ยังไม่หลุดจากโหมดนี้นะฮะหรืออยากจะเติมคันเร่งนะก็นี่คือความยืดหยุ่นนะของระบบออโต้พายโลตที่ใช้ช่วยในการขับนะโอเคเลยนะฮะถึงจะทำหมดไอ้ stop and goไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราขับอยู่นอกเมืองนะถ้าในเมืองเนี่ยน่าจะเห็นชัดกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะแวะเติมชาร์จดูนะฮะว่ามันจะรับได้ไฟได้เท่าไหร่นี้นะครับก่อนที่เราจะชาร์จฮะเรามาคำนวณคอนซัมชันกันนะครับระยะทางนะครับเราวิ่งออกมานะจาก 0.9 นะครับตอนนี้ 192.8 นะครับก็คือวิ่งระยะทางเป็น 192.8 ลบ 0.9 นะครับ 191.9 กิโลเมตรนะครับไฟเนี่ยตอนที่เราวิ่งออกมาเนี่ยเราจับไว้ที่ 97% นะครับ 97% แล้วเราก็เปิดแอร์ไว้ด้วยนะหายไป 1% 50นะก็คือจาก 97 เหลือ 50 ผมให้เป็น 51 ละกันเพราะว่าไม่ได้วิ่งจริงนะมันเราเปิดให้แอร์เนี่ยมันเย็นตลอดนะช่วงที่เราไปเบรกด้วยนะครับอ่ะผมลองคำนวณ นะฮะเราใช้ไฟไปนะครับจาก97นะฮะ97นะครับลบ51นะฮะเพราะว่าผมคิดที่เราใช้วิ่งจริงๆนะครับก็คือเราใช้ไฟไปนะครับ 46% นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะ 66.8 นะฮะหาร100คูณ46นะครับแล้วก็หาระยะทาง 191.9 นะครับกินไฟไปนะครับอยู่ที่0.16 กิโลวัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับผมต้องบอกว่าถือว่าเยอะนะสำหรับรถเก่งนะครับเพราะว่าหน้าจอมันขึ้นแค่ 14.9 นะครับความเร็วเฉลี่ยเมื่อกี้120 130นะฮะแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วก็มาเฉลี่ยในเมืองความเร็วประมาณ90ก็ถือว่ากินไฟพอสมควรนะ 0.16 นะครับคูณค่าไฟนะครับ 4.7 บาทนะครับ4.7 บาทได้โลละ75สตางค์ถ้าค่าไฟณตอนนี้นะ 4.7 บาทนะครับ 66.8 นะครับ 66.8 หาร0.16 เนี่ยตัวนี้จะวิ่งได้นะครับที่เขาเคลมไว้540กิโลเมตร NEDC เนี่ยตัวนี้วิ่งได้แค่จริงๆก็417โลนะครับแต่เหยียบอย่างผมนะซึ่งถ้าเอาจริงๆผมว่า400กลางๆนี่ก็หรูแล้วนะครับก็ถือว่าเพียงพอไปชาร์จแบตดีกว่านะครับสำหรับสเปคเจ้าตัวนี้นะครับมันรับไฟ DC ได้78กิโลวัตต์นะครับประมาณ1นิดๆ นะของค่า C แบตเตอรี่นะครับเรามาดูหน้าตู้นะครับว่ารับได้
จริงหรือเปล่านะฮะนี่ตอนนี้นะครับจ่ายไฟอยู่ที่ 77.49 นะครับนะถามว่าทำไมเราต้องมาดูนะครับเพราะว่ามันมีผลกับเวลาการชาร์จเวลาขายรถเนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยสเปคมันรับได้เท่านี้นั่นหมายถึงเวลาที่คุณรอนะเขาก็จะเคลมกันประมาณว่า 30-80% ประมาณสัก40นาทีเขาบอกว่า78กิโลวัตต์นี่ก็ได้ 77.69 นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเบื่อบางทีตู้มันมีโรเบอร์ลิตี้ด้วยนะครับบางทีจ่ายไฟไม่เต็มแถวนี้ใช้ไฟเยอะรอบข้างใช้ไฟเยอะก็มีนะครับนี่โอ้โหนี่78แล้ว78กว่าแล้วนี่ 78.28 นะครับถือว่าตรงกับที่เคลมเอาไว้นะครับนี่และแล้วนะครับเราก็มาถึงระยองเรียบร้อยนะครับนี่โอ้โหบรรยากาศทะเลนะฮะไม่ได้มาเสียนานนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะที่เราได้ทดสอบขับจริงนะกับเจ้าตัวดีพ่อ L07 คันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าโอ้โหผมก็อยากจะรู้ความต่างกับ S07 อย่างไรสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับนอกเหนือจากที่ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มตัวเดียวกันแล้วนั่นก็คือการยึดเกาะถนนนะครับต้องบอกว่าสมรรถนะเนี่ยคือมันเป็นเก่งนะมันน่าจะมีการปรับจูนช่วงล่างมาอย่างดีนะครับทำให้ความรู้สึกนะที่ขับกับ S07 มาเรารู้สึกว่ามันโครงนะพอมาคันนี้เนี่ยคือเฮ้ยมันเอาอยู่นะเวลาเราหักแบบลองเลี้ยวหักที่ความเร็วสูงดูนะครับมันโยกแต่มันหยุดนะครับแล้วมันรู้สึกว่าคุมได้อยู่นะครับการเข้าโค้งนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหมันทำได้ค่อนข้างดีการเก็บเสียงลมเนี่ยทำได้ดีมากนะฮะยกเว้นเสียงยางนะเสียงยางดังไปนิดนึงอาจจะต้องมีการปรับยางหน่อยนะฮะเปลี่ยนยางให้มันนุ่มขึ้นนะฮะให้เสียงมันเบาขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงล่างผมว่าถ้าเปลี่ยนโช๊คนะสักหน่อยนะให้มันหนืดขึ้นนะผมว่ามันจะเป็นรถสปอร์ตที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีสมรรถนะดีเลยทีเดียวนะครับก็สไตล์นะถนนจีนมันถนนมันดีนะก็เป็นว่าทำโชคหน่อยนะครับเอาอยู่แล้วนะครับโดยรวมนะผมบอกว่าขับมาเนี่ยค่อนข้างประทับใจนะฮะถือว่าเป็นรถเก่งที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีออกตัวมีเขาเรียกว่ามีความสมูทนะไม่กระชงกระชากนะครับแล้วก็ทำความเร็วได้สูงสุดนะอย่างที่เราลองกันนะ175กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเห็นพี่มินขับมาบอก180ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะกับเจ้าตัวดีพ่อ L07 คันนี้นะครับเสียดายนะเรื่องของราคาแอบแรงไปนิดนึงนี้ถ้าราคาต่ำนะประมาณ1.2 ล้านไปนะฮะลงมาอีกสักนิดนึงนะส่วนต่างระหว่าง S07 กับ L07 มันสักประมาณ100,000เนี่ยผมมองว่าตัวนี้จะดูคุ้มค่าคุ้มราคาขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะกับเจ้าตัวดีพ่อ L07 คันนี้นะครับที่ผมลองกันมานะครับโลละ70ตังค์นะฮะวิ่งได้ประมาณ400กว่าโลนะครับอยากให้มีตรงไหนเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทางดีพอประเทศไทยนะครับที่ให้ผมได้มาทดสอบรถคันนี้นะมาลองขับจริงๆเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้ถ้ามีอะไรสนใจน่าสนใจนะจะพามาดูกันอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ